แล้วนะสำหรับการแข่งขันในคู่ที่5ของวันนี้นะครับการเจอกันระหว่างทางของทีม Liquid กับ Wing Gaming นะครับผู้ชนะเข้าสายบนครับเมนอีเวนต์แน่นอน1ทีมสนุกแน่นอนนะคู่นี้ป้าบมามาถึงโอ้เจอเออร์ซ่าโปรฟิตไลออนนะครับลิควิดนะวิงนี่เป็นเอนชานบอยแล้วก็วิลเลนเจอร์น่าสนใจนะน่าสนใจเออร์ซ่ามาเหรอครับปี4ครับลิควิดนะเอาอะไรดีได้ตัวดันแล้วนะเอ็มไอคอนโทรลผู้ลื่นลมที่เมเจอร์นะครับโปรฟิตแล้วก็มาตูมเออร์ซ่านะโปรกี้ไลออนหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวตัวของฟาต้ากับเจอแหละเนี่ย 16.00 เป๊ะเลยเวลาพอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นโอ้โหเป็นการเตรียมเวลาที่ดีมากไม่เหมือนสักโทนหนึ่งอะไรเพอร์เฟคอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ แม่แข่งกำหนด5โมงแข่ง5ทุ่มอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอดราฟนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวโปรโมทนะฮะวิสี่ครับวิงเกมมิ่งจำตำแหน่งผู้เล่นไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้ดูจีเลยนั่นก็โหดไปใช่ไหมโปรโมท5ทุ่มเออ5โมงแข่ง5ทุ่มนะหมูบอลเราเงือบอีกแล้วหมูบอลเราไม่แก้เลยนะแล้วเราควรจะรวมคนไปตื้อบอลกันไหมปีสี่ครับวิงเกมมิ่งตีเงียบอยู่นี่แก้นู่นนี่นั่นอยู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงเตรียมโปรโมทอะไรอยู่หมูบอดด้วยปึ๊บปึ๊บโอเค Liquid Wing เกมที่1นะครับ Rubik ครับโอ้ Team Liquid turn to back เกม1โอเคแข่งจบปี3นะฮะเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนหมูบอดแล้วหมูบอดก็ไม่ยอมแก้นะฮะต้องให้พิมพ์เองนะเอออ่ะโปรโมทก่อนดีกว่าขอบคุณเอ็มมิเดียนะครับสุดยอดก็ต่อในอนาคตอีเล็กของเน็ตเอ็กซ์ตรีมเมอร์บริการเกมอินเฟสเทชันแล้วก็ไอโชว์ความสนุกบนโลกออนไลน์ที่ไม่สิ้นสุดนะแม้ว่าเกมนี้ดับจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากนะเพราะมาทีหลังก็นิดนึงผมต้องว่ามันเริ่ม 4:30 นก็เลยอะไรมาเลยแล้วกัน Last Band นะ Liquidอู้เจอรูบิก1ตัวถนัดของโรกี้นะรู้ว่าจะรับมือยังไงดีมือกันาแน่นอนเดี๋ยวดูว่าใครจะได้เข้าไปเจอ Empire ไม่ใช่ Empire นั้นคู่อีโมฟานาติกอันนี้เข้าไปสายบนเลยใครจะได้เป็นที่1ของกลุ่ม A นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะไปเจอที่2กลุ่ม B ก็คือผู้แพ้คู่ฟานาติกเจอซีเคนน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าตามไข้สายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคงไม่สุ่มแน่นอนดังนั้นเป็นไปได้ครับว่าโคโลกี้กับอดิซี่เจอกันนี่มีสิทธิ์อยู่มาน้ำเจอกับปีกนกอะไรทำนองนี้ป่ะวิงเกมมิ่งกับลิควิดนะจริงๆมาถึง C แล้วเขาน่าจะสตรีมเซิร์ฟ C เนอะผมว่าต้องเต็มหูฟังกับคีย์บอร์ดสำรองไว้ครับอาร์ติซี่มันปาบเลเทแน่นอนนะดูจากทรงแล้วร้อนตั้งแต่หยิบตัวแล้วล่ะนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้น Last Band Winter Pain ครับ Wing อ่ะ Liquid Band เป็นBone Fletcher นะ
ก็ได้ไม่รู้คู่นี้แม้ว่าชื่อทีมอาจจะไม่ค่อยแบบว่าพีคเลยขนาดนั้นลีควิดก็เราคุ้นกันดีอยู่แล้วแต่วิงนี่ไม่ค่อยได้ดูฮะไม่อาจจะไม่คุ้นตากันเท่าไหร่แม้ว่าทีมถือว่าเล่นดีเหมือนกันนะชนะคอมพิวเตอร์มาได้ครับลิควิดเนี่ยเหลือตัวคออีกตัวหนึ่งครับมิดเลนฟาต้าเล่นอะไรดีบล็อกเมื่อเช้านี่โอ้โหเรียกว่ากึ๊บเลยนะเกือบแย่ไม่รู้จะกาวไปไหนอาจจะพากมาอีกก็ได้นะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยแล้วเนี่ยนานๆมาทีนะครับคิดถึงจังเลยครับไวเปอร์ครับตัวสุดท้ายของลิควิดครับอีกหนึ่งตัวที่มีแผงในการยืนเลนค่อนข้างสูงพิษปาใส่รัวๆได้แล้ววิงเขาก็ไม่ได้เขาก็มีตัวหนีพอสมควรนะเอนชานวิ่งเร็ววอร์ทามวอล์กได้วินลันสโลว์ได้นะครับรูบิกนี่อืดเป็นเลือเกลือแน่นอนนานๆเห็นทีครับไวเปอร์พิกสุดท้ายตัวถนัดเขาด้วยนะครับอ่ะไม่เสียงพุ่มไม่มีละตัวสุดท้ายของวิงเป็นนาคาครับเสียงพุ่มหายไปไหนผมก็แบบปุ๊บรอตัวนี้เป็นไม่เสียงพุ่มไม่มีอยู่ๆก็ใบ้เฉยเลยนี่คือทั้ง10ตัวในเกมแรกนะครับเราคุยกับวิงสายบนนะฮะนัดชิงสายบนกลุ่ม A ใครชนะเข้าเมนอีเวนต์ฮะรอบเซมิไฟนอลวันอาทิตย์เลยชนะเล่นวันอาทิตย์เลยนอนรอเลยครับนอนตีพุงรอได้เลยนะโอ้แล้วเป็นดูมโครกี้นะโอเคไปเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าOi. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. มีเขาบอกวินเลนเจอร์ชื่อจีนอ่านว่าอะไรมีใครเซนภาษาจีนไหมฮะช่วยหน่อยก็ได้นะครับเซตอะไรกับเนี่ยไม่คุ้นเลยฮะเซตอะไรไม่เคยเห็นเลยอ่ะมาดูวิงเกมมิ่งนะครับวินเลนเจอร์อ่านชื่อไม่ได้อินโนเซนต์เป็นเอนชันเทรสนะมันชื่อ Y ป่ะชื่อสีคือชื่อผู้เล่น Y นะฮะทำไมนะครับแล้วก็มีเฟสเบียนวิกกี้โอ้สักอย่างนึงชื่ออ่านยากวอยนะครับชาโดว์เป็นนักการ์เดนแล้วก็คนนี้ผมว่าน่าจะโอ้โหเซตทำไมมันอลังขนาดนี้น่าจะรู้จักกันอย่างดี2ไอ้นะฮะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเล่นเป็นรูบิกทำไมมันเท่จังส่วนลิควิดนะครับมีคุโรกิเป็นดูมทางนี้โลชานเบล1นะท่านผู้ชมเข้ายังไงเนี่ยมาตูมเออร์ซ่า MC โปรเฟตนะครับฟาต้าไวเปอร์แล้วก็ไลออนเป็นเจอแลกนะฮะโลชานเบล1เฮ้ยได้ด้วยครับป้ามาเลยครับเบล3โอ้เบล3 3คนไม่กล้าออกด้วยออกไปเดี๋ยวตายกัดวางต้นไม้แล้วกินเองครับตรงนี้กลับหมดแล้วครับมาเริ่มต้นก็เวล3กันไป3คนแล้วแต่รูบิกนี่แบบพวกขุมทองคาถาทองจีโนอีนของแท้ด้วยเอาหล่อนี่ฮะอาร์ติแฟกต์กับเซตกับเซนโดย MMY อีกเอาเข้าไปนี่คือกล่าวว่าแบบเต็มอะเต็มยศอะมีลายเซน MMY ด้วยนะ MMY เป็นหนึ่งคนโปรเพเยอร์เก่านะฮะรุ่นดอทหนึ่งเลยทีเดียวเซตรวมกันนี่ผมว่าน่าจะหลายอยู่นะถึงหมื่นไหมเนี่ยคือมันเทพโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ผมเล่นรูบิกประจำนะฮะโอ้โหเจ๋งว่ะนะกินไม่ได้แต่เท่อะนะครับตรงกลางก็เป็นวินเลนเจอร์เจอกับไวเปอร์นะฮะกินนี้เราจะเรียกตามชื่อฮีโร่ซะส่วนมากแล้วกันนะเล่นเจอชื่อผู้เล่นวิงนี่อ่านไม่ถูกเลยด้านล่างก็เป็นโปรเฟตเจอกับนาการแล้วก็ลูบิกนะครับตุ่มเข้าป่านะเอ็นชางเข้าป่าเหมือนกันด้านบนเป็นบอยเจอกับเออร์ซ่าแล้วก็ไลออนซึ่งเวลนำไปแล้วครับตอนนี้อย่าไม่ต้องสืบ
เลนเวล3มาตั้งแต่ก่อนรูนเกิดมันจะไม่กดดันได้ยังไงล่ะเนี่ยห่างกัน2เวลฮะเอกิสอยู่ที่ไวเปอร์ด้วยเป็นแชมป์ปีออนสมิธ EU ล่าสุดด้วยนะครับ BTS ยุโรปนะฮะว่าหายตาไม่ได้จริงๆ 65k เลยแค่ทั้งเซตนี้ MC ว้าไปบนครับเฟสเบียนเรียบร้อยฮะเฟิร์สปัดจะอยู่ที่เออร์ซ่าตบเต็มๆ 1-0 ในลิควิดขึ้นนำไปก่อนเดี๋ยวปรากฏเกมหน้าเจอลูบิกวูโลกี้หยิบมาเซตตัวเองเซลเมดด้วยมีเซตเดียวในโลกมาเอาเทก่อนจีนนี่จะแนวนี้อยู่แล้วนะฮะแบบตัวแบบของแพงๆนี่ใส่มาก่อนเลยเอาเท่ๆยัดเจมดู3ไม้เป็นตัวอย่างครับบางวันนี่แบบราคาเซตนี่หลักพันนะฮะที่เอามาแข่งอย่างคอกเวิร์กอะไรเงี้ยไอ้หมวกที่เป็นหมวกเหมือนกะโหลกอ่ะอันนั้นแพงนะชนะไม่รู้เอาเท่ก่อนทำนองนี้แหละแล้วโดนหมีตบมาครับยังไงวายพยายามจะไล่จิ้มของไลออนอยู่วอยก็มาแต่ทางบล็อกมันสั้นไปแล้วโดน MC ไล่จิ้มเองจะตายเองด้วยนะครับนะขังตบอีกทีนึงโอ้โหตบอย่างปานี่แคปค่อยเป็นค่อยไปแล้วตรงนี้วอยทางบล็อกออกมาก่อนสวยงามมาก 2-0 ไวเปอร์เดินมาอันแน่มันหนืดใช่ไหมจ้าเอไม่มีปัญหาครับค่อยเป็นค่อยไปตายช้าๆร้อย 3-0 ขวามาครับ14จากไปบนปุ๊บก็กลับมาเลยด้านล่างนี่ยังไงดีฮะนาคาเซตเท่อีกเหมือนกันนะเซตเมเจอร์นี่เทไปก่อนเท่านั้นแหละครับDyer's top tower is under attackงบคาถานี่ปาไป 7,000 แล้วนี่ฟันลิควิดเขาก็มีของเทพเหมือนกันนี่โอดีทองโอ้นี่โกงกันเนี่ยมีฮีโร่6ตัวนะครับแหมครับป้าส่วนฝั่งนี้นี่อ้าวนี่มันคือเรียนาวีในตำนานนี่นาวีบอกน้ำตาจะไหลขายของให้ด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปแข่งก็ตามตาเราก็ตกรอบมาแล้วฮะและเสียคิดไปครับไวเปอร์ขนาดนี้ยังไงแช็กเกิลไม้โอมีแพะมาเพิร์กด้วยครับอันตีสู้เลยมีแหมายังไงดีสตันใครดีครับไวเปอร์จิ้มรูบิกแต่แล้วออนสตันวีเลนเจอร์คือยังไงจะได้สักคนหนึ่งไว้เนี่ยน่าจะไม่อะไรเลยนะไม่ได้1ตัว3ก็ปลดล็อกมาได้แล้วDyer's middle tower is under attack. Denied. ด้านล่างนี้ครับ Enchanted นะวายกับดูมาคุโรกิเดินมาเจอกันแต่ก็ไม่มีอะไรนะแชทนิ่งเลยฟอลโล่ได้นะเป็นกำลังใจให้กับมาภาคนะครับมาฟอลโล่ได้จบจากคู่นี้ต่อก็จะเป็นคู่ชิงสายบอลของอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นอาริซินมาภาคต่อนะครับแล้วก็หมดของวันแรกละเราการขันวานิลาและด้านล่างจังหวะนี้หลับเลยแล้วกันวาร์ปมีไหมไม่มีด้วยจะเดินไปซื้อเดี๋ยวไม่ทันตรงกลางนี้ยังไงดีครับพาไก่มาด้วยใช่ไหมมีสโมกด้วยนะครับทางของเอนชานพาแพะมาสโลครับเอามาเพิร์กด้วยกินไก่ก่อนไหมมีกิ่งไม้งงๆอยู่อันนึงมาแล้วยังไงโอ้โหไกลมากยังจะพยายามจะทำให้ได้นะฮะ
ม่จะมีความพยายามแล้วก็อดไปล้านหน้าชนะครับสามหนึ่งก็ตอนนี้ผ่านไป6นาทีแล้วเลเวลนี่คิดดูฮะกราฟจากนำเคยนำ 2,000 ตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับเล่นโรทามิล1จะขนาดนั้นไม่นำก็แปลกแล้วถามว่าก่อนไปก่อนครับเฟลเลตบอยกลางนี้เป็นไงบ้างครีปเฮ้ยทำไมนามานี่ครีปวิลเลนเจอร์นำนะฮะแม้ว่าจะโดนกดดันช่วงต้นเกมคือตอนนี้เวลเท่ากันแล้วไงมีมาไล่แก๊งเรื่อยๆตามกันมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลนี่ไล่ตามทันแล้วนะครับครีปก็นำด้วยนะเนี่ยแล้วว้าไปไก่จังหวะนี้ไหนไก่นาวีมานี่มาอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะป่ะก็ยังอยู่ในป่าต่อนะ มันโคตรพีคเลยจังหวะนี้เดินสวนทางกันแหมสงสัยยังมีเอฟเฟคจากคู่เจอเมเดจี้เมื่อเช้าเอ้ยอย่าสตันไม่ทันนะต้นไม้ต้นเดียวเลยเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยพีคจริงๆผิดซอยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเคลียร์ตอนนั้นไม่ได้บินผ่านนะฮะโอ้โหโซอีปิกอีปิกจริงๆเลยที่หาคลิปนะพี่เบลก้าไม่เจออย่ารู้เดนดี้เดนดี้จับปลาช่องทีทีแปลหนึ่งเลยครับย้อนหลังเมื่อวานใช่ไหมยิงหลีดหยิบปัดมานะฮะไล่อันตีโอ้โหกดดันครับอันตีแบบไม่กักเลยนะแล้ววาร์ปมาไมค์คอนโทรลไมค์คอนจริงๆผมว่าชื่อมันมีลิควิดตอบมาด้วยป่ะมันเลยยาวไปนะฮะมันเลยเป็นไมค์คอนเฉยๆด้านบนนี้ก็มาเก็บบอลได้ครับแล้ววาร์ปกลับนะฮะไลออน C1วางนี่ยังไงดียังกดดันโรบิกเรื่อยๆนะครับแล้วเออซ่าเป็นมาร์คออฟเมเนจไหนมาด้านล่างครับมาคอนโทรลเดี๋ยวมาเก็บทาวเวอร์นะเดินล่างนะเสกพักพวกมาเสกลูกมานาการ์ก็เอาตัวปอมมาครับมาแล้วครับสโมกมาดับเบิลดาเมจไม่หาไม่เก็บเลยเหรออ๋อเดี๋ยวอยู่กลางบอร์ดเดี๋ยวจะฮาแต่จังหวะนี้เดินโอ้โหนั่นน่ะตัวปอมครับผมดับเบิลดาเมจอยู่นะฮะจริงๆเข้าโลได้นะครับเนี่ยปักที่ตรงนี้แต่ว่าออฟโซว์อยู่อีกฝั่งนึงแหมจะได้มาเรามาแล้วครับ5คนนะตรงนี้กล่าวว่าต้องได้แน่นอนเอาแล้ววิ่งมาวิ่งมาเหมือนจะรู้ครับถอยกันมาก่อนเลยโอเคอยู่นี่อยู่นี่เห็นแล้วนี่คือมุมมองของทางฝั่งวิงเกมมิ่งกูโลกี้ไม่ใช่เจอแลกพยายามหนีอยู่โดนล็อกมายังไงเฮกก่อนโหเจอสารพัดจะสกิลไม่ได้สตาร์ทไปซ้ํานะเรียบร้อยแล้วรูบิกก็เฮกมาครับ2ไอ้ฮะได้สกิลดีเลยเอาแล้วอ
ยังไงยังไงนี่มาเป็นไมดัสนะถุยไม่ไม่ใช่ออกมาเป็นอะไรเนี่ยท้าไม้ใช่ไหมแล้วคุโรกิอันนี้เป็นเม็กหรือเปล่าเห็นออกบัคเลอร์มาน่าจะใช่นะเตรียมเป็นคิมสันด้วยมันเริ่มมันทำคิมสันได้นะพอเม็กมีคนออกแล้วนี่จะไปออกการ์เดียนก็เดี๋ยวก็ทับกันว่าน่าเป็นคิมสันนะจะไปของใหญ่แล้วนี่เจอเฮกครับเพื่อนไปให้เฮกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พื้นไฟมาโอ้โหจังหวะนี้ครอบเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยมาเป็นท่าไม้ครับปาตาผมก็ไปแซวไมดัสเนอนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งกลองนะตรงนี้มาคอนโทรลมาแล้วนะฮะกลองมาแล้วยังไงมีปิงบอกเฮ้ยเดินติดเดินติดอยู่แถวนี้แหละดูเป็นไปตามคาดนะฮะเห็นว่าเดินติดติดเลยมีร่องคนอยู่แน่นอนปากเลยนะครับก็เลยได้คิวของรูบิกไป3ต่อ5นาที12นาทีวิ่งแล้วนะครับทางของเออร์ซ่ากลองเนเจอร์โพเฟตนะครับกดตัวเน็ตกับฟอลโล่ได้นะฮะเกมดูแบบเอื่อยมากเกมนี้ไม่รีบเลยอ่ะค่อยเป็นค่อยไปมากเอาละฮะเอกิสอยู่ที่เออร์ซ่าครับมาตุ่มโดนดูมา2ไออาร์เพิ่งจะเกิดโดนอีกแล้วอันตีจากไมค์คอนโทรลด้วยเพิ่งเกิดครับเป็นไงล่ะสายของเทพมาเยอะเป้าสายตานะครับลองไม่ใส่อะไรเลยอ่ะนะจะอยู่รอดได้สักประมาณ20นาทีเลยนะฮะเอาละเข้าไปเปิดเก็ตทาวเวอร์ไปตรงกลางนะด้านบนนี้ลาออนก็รออยู่เช่นกันจะฟิงเกอร์เอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงถึงไหมยังพยายามไปอยู่อันแน่หาไม่เจอครับมาตามบอกคนที่แทนแล้วกันเอนชานสตาร์ทใต้มุมพอดีครับเดินอ้อมมามันดันโอ้โหหนืดมากยังไม่อันตีย้งได้แล้วหลักแบบนี้หมั่นไส้ใช่ไหมประตูฮะเดินมามีบลิ้งอยู่ครับเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะรูบิกโดนอีกแล้วมั้งเนี่ยเดินขึ้นไปนี่หลับแน่นอนโรกี้ก็รออยู่นะครับมีดูมแล้วก็มาตบโดนยกฮะยังไงนี่แล้วคูดาวจากทางของเฟเลตบอยไว้ไทม์ดิเรคชั่นแล้วก็กลับมือก่อนมาจริงเว้ยเฮ้ยแต่ไอ้นิดเดียวถึงกับออกเลยเหรอไมรัสครับแพ้น้องไมรัสเนี่ยฟาต้าโรกี้จะเข้ามาฟาร์มในปลายฝั่งนึงแต่มีตัวรออยู่เอาไงดีกว่าพื้นไฟไล่เลยครับแล้วก็พื้นไฟมาตรงนี้รูบิกแน่กินคีฟเลยแล้วกันลังนี่โดนอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยวาร์ปกลับครับก็นาการไซเรนนะครับ5ดีครึ่งกว่านี้3ต่อ7คือเกมนี้มันผมก็ไม่รู้จะพลาดอะไรมันเล่นไม่ค่ากันเลยเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูเกมมันเอื่อยนิดนึงฟาร์มสู้เลยนะฮะรอ
พุ่งไหมพุ่งไปจับมาแล้วโอ้โห2ตัวสวยงามมากยังไงยิงยิงไหมอ้าวเดินไปติดครับอ่ะได้ไหมจังหวะนี้ยางเอาเม็ดมาครับเกิร์ฟเองครับเกิดอาการเกิร์ฟครับแม่ปล่อยไกลเลยจังหวะนี้ตีไม่ถึงชานโดนไล่ครับแต่ว่าเป็นไฟที่ดูเดือดมากครับไม่มีใครตายเลยสู้กันอย่างสูสีฟิงเกอร์เบสก็มาไม่มีใครตายเลยเงือบกันไปครับเข้าอย่างดีครอบ2ตัวสวยงามแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาตกหูยังไงอ้าวโอ้ยลิควิดยังไงเนี่ยมาตูมฮะลิงเข้ามามาติดแท็กเกิลช็อตแล้วก็เสียคิดเอาคือเอาไอ้คิดมาแจกถึงที่เลยจะมาแก๊งแต่เจอนี่ฮะก็มีเมลสตอร์มแล้วนะมาแต่รู้เรื่องอะไรเลยไว้ต้องออกเรเดียนนะเราติดใจจากเมื่อวานใช่ไหมใครเล่นนะวอยเนี่ยดิจยาหรือว่าคุณนายพลเจเนอเรลนะดิจยาใช่ไหมเกมนี้อาจจะแบบเนิ่มๆหน่อยนะไม่ค่อยได้ภาคอะไรมากนะไม่ฆ่ากันเลยดูกราฟหน่อยแล้วกันนะ 7,500 ลิควิดนะอีกปี 7,500 เหมือนกันดูพอไม่ถูกด้วยเกมนี้สองบลิงแล้วนะการเต็มเป็นเรเดียนนะครับวอยก็จะไปเป็นอะไรเนี่ยเมคจริงๆอ่ะมาใช่เหรอเมคหรืออะไรวลาดิเมียเปล่าไม่รู้เหมือนกันเก็บทัวร์ล่างได้ครับแล้วกดสโมคทันทีบนบอร์ดตัวเองนะยังไงตัวปลอมเปล่ายังรู้แหละว่าตัวปลอมแต่อันนี้นี้อ้าวเห็นแล้วสตาร์ทไม่โดนด้วยครับไลออนนะสามต่อเจ็ดครับ19นาทีแล้วทาวเวอร์ตอนนี้ก็เสียไป4ทาวเวอร์แล้วนะครับสำหรับฝั่งของวินเกมมิ่งนะเดี๋ยวพันธุ์ลิควิดนี่เสียป้อมเดียวเองไม่ค่อยได้บุกเลยครับฟาร์มแล้วก็ฟาร์มฟาต้าเงือบนิดนึงครับเข้ามาโดนแก๊งเนี่ย3-4คนเลยล้อมจับเลยแล้วก็เก็บทางของไวเปอร์ไว้ได้เป็นเชือกของวีเลนเจอร์นะวีเลนเจอร์นี่เป็นชาโลว์เบลดนะครับส่วนรูบิกก๊อปเป็นอันติไวเปอร์มาทางเอลซ่าก็มาเป็นคอนตันละอยากเห็นเพื่อชื่อไทยบนเวทีโลกมายาลาบทศกัณฐ์อะไรอย่างนี้มันเขียนทับศัพท์ได้นะน่าจะพอพูดได้นะครับมันมีของซิเนเจอร์เซียสโกเทพกิ๊กฝรั่งอ่านไม่ถูกครับอ่าน BNW Geek โอ้โหอ่านยากมากและโดนดูมอีกแล้วอ่ะไม่มีอะไรอ๋อคืออยากใช้แม่คือมือมันว่างอยากกดดูม2ไอ้บอกทำไมเราอ่ะอันนี้คือแบบสนตัวกันแน่นอน2คนนี้เห็นสกินทองไม่ได้ตัง 29,000 แล้วนะครับน่าจะเก็บออกคิมสันเก็บนานมากยังไม่ยอมออกเลยไม่รู้จะเป็นอะไรต่อคิมสันนั่นแหละแต่ดองตังนี่แบบ 3,000 กว่าแล้วยังไงดีเจอแรกลิงก็มาตันใส่ทางของเบเดตบอยครับหนีทันไหมไม่ทันนะโดนวิกก็เบสเก็บไปในขณะที่เออร์ซ่าเองก็ไม่รอดเช่นกันโดนเวนเจอร์ฆ่าเอ็นสแนร์ทางไวเปอร์ตรงนี้ครับเอาไงดีฮะยิงต่อครับโอ้ยเจ็บโอ้ยมันเรเดียนแล้วนะครับมากาครับ
เราจะตายนะนั่นยังไงเหลือ40เหลือ20อีกจิ้มนึงโดนเลเดนเผาตายครับโอ้โหน้ำตาจะไหลวิ่งหนีไม่ทันเอาแล้วมีลุ้นนะวิ่งช้าๆอาจจะได้ผมกว่าอดทนหน่อยอะไรทำตรงนี้รูบิกก็เป็นอันติโอซ่ามานะครับอยากเห็นเหมือนกันDyer's middle tower has fallen. น่ารักอ่ะดูดิตัวเป็นสีแดงมาเลยอ่ะแบบดูมีออร่ากว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วครอบเลยครับอ่ะติดด้วยกันทุกคนตีแล้วก็ตีเก็บไปได้ครับบอยรูบิก๊อปเป็นสกิล3ของโปรเฟตด้วยนะฮะมีซัมมอนของตัวเองแล้วรูบิกสามารถที่จะซัมมอนต้นไม้มาเป็นเทียนได้เอ้ยเจ๋งโอ้คอมเพตตี้ก็โดมินเกมมิ่งทำแบบนี้ตอนเลทใช่ไหมคือไปแพ้เลทเกมแต่ว่าทีมนี้น่าจะเก่งเลทนะต้นเกมอาจจะแบบยุบๆหน่อยนี่ก็ชาร์โดเบดครับดูมฮะชาร์โดเบด2เล่มเลยนะเดินหาไม่เจอครับแต่ยืนกลางเซนที่นี่ทราบแล้วว่าดูมีชาร์โดเบดต้องระวังกว่านี้เนี้ยเดี๋ยวคงจะมีเจมกับเซนที่มาอีกแน่นอนนี่อ่ะยังเดินไปเดินมาอยู่ครับไม่รู้จะไปไหนดีหาเป้าไม่ถูกเลย7ต่อ8ได้22นาทีนะตอนนี้นะครับตัง 5,000 นะดีนะว่าช่วงนี้ป้าไปจีนนะครับไม่งั้นนี่ก็เราหนแน่นอนครับสำหรับมหากรรมการแทงไอเทมแทงแรงลงไปนะฮะโชคดีครับช่วงนี้ที่ใครแบบว่าอยากจะลองประลองฝีมือตัวเองว่าแบบทายถูกทีมไหมจัดเลยนะฮะเพราะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรต้องห้ามอีกแล้วแต่หลังวีเพย์เนี่ยจะต้องแบบนะระวังนิดนึงแซวนิดนึงนะแซวข้ามไปนู่นเลยป้าจะกลับมาช่วงประมาณสักหลังจบทัวร์นี้แหละนะเออดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์รายการนี้ก็จะเห็นของอาริฟิน2คนนะสลับกันภาคกันไปนะครับวันนี้ก็อยู่ที่คู่ที่5ละเดี๋ยวคู่อีโฮมฟานาติกจบหรือยังเลยมีใครทราบไหมแข่งพร้อมๆกับคู่นี้แหละเพราะว่าแข่งช้านิดนึงนำบอลครับบอยทาบ็อกออกมาก่อนครับเฮ้ยทำไมมันไกลอ๋อออกดริงโอ้เฮ้ยนี่คือกะแบบฟึบทีเดียวออกไปเลยทำไมมันดูเหมือนแบบเหมือนเป็นจัมเปอร์มากเลยนะตะกี้เฮ้ยเท่อะเท่มากเลยทาบ็อกแล้วก็ออกไปเลยนะเมื่อมาเคลียร์ซัมมอนที่เอามาเปิดแมปไม่มีอะไรครับ MC ตามหาครับรู้มั้ยว่าอยู่แถวนี้ยังพยายามหาอยู่อันแน่มีจุกยังอีกกวนนะเนี่ยครอบไหมไม่ครอบไม่เห็นแล้วครับถ้าครอบไปนี่ก็มีหาสัญญาชาครับไวเปอร์24-25นาทีแล้วนักการเป็นไงบ้างตอนนี้เจมแล้วฮะเรเดียนบูทวาร์ปแล้วก็กำลังจะมาเป็นแมนต้าดายาชาแล้วเริ่มแฟตนะตอนนี้เริ่มแฟตตังนี่ค่อยๆ ขึ้นมาเรื่อยๆครับจากนำเกือบจะ 8,000 ตอนนี้ไล่มาแล้วแต่ล็อกมาล็อกสวยมากยิงจังหวะนี้ยังไงได้ไหม มาเป็นชุดครับวาร์ปไม่ทันเลยฮะต้องมอบสวยงามแล้วเจอแหล่งเอ็นโดนเลนเผาเกือบไปครึ่งหลอดนั่นครึ่งหลอดนะหน้าเบาๆด้านบนครับโดนดูมันตัวร้อนครับตรงนี้หัวร้อนโอ้โหติดคลีด้วย300ไม่คลีมันแรงอย่างนั้นน่ะคลีที่หนึ่งดูร้ายมาก300กว่าหลับเลยครับแลกกันไปแลกออฟเลนไป8ต่อ9จะ10คิวแล้วครับสำหรับใครที่ลุ้น10คิวคู่นี้ไว้นะฮะ
บอกมาครับวิงเกมมิ่งเอายังไงดีมีวอร์ชอตเบรดครับทางฝั่งของวิลเลนเจอร์จะได้อาการนิ่มแล้วนะฮะจะเดินมามันจะไปเจอใครไหมล่ะครับไม่มีใครอยู่อะของบอลลงทวิสณเวลานี้สามบีบีดูสบายครับดูจนไม่เป็นแล้วอ่ะจนทุกคนหายหมดแล้วเหลือทูอีกเดียวเนี่ยนะครับยังไม่แย่นายโรชานก็เกิดแล้วนะมีสามารถมาเช็คเรียบร้อยยังอยู่ด้านบนครับไม่ไปไหนอันบนจังหวะนี้โดนแจ็คเกิลช็อตมาครับวิลเลนเจอร์แจ็คเกิลช็อตใส่ดูมันก็เก็บไปได้9เท่าอ่ะที่ดูแล้วกัน10คิวอะไรมันจะสูสีขนาดนี้มาถึงแบบ99อีกแล้วสกอร์แบบนี้ก็มางายแพ้เพิร์กอีกทีนึงครับแน่ไปลบสกิล2ครับแล้วแบบนี้แบบโอ้จะโลชานได้มั้ยเนี่ยต้องมารออีกนะฮะขอบคุณดามอนนะฮะโดเนทมา285ดอลถอยเลยครับบอกว่าเอ้ยมาเก็บวอยแทนและกันรำคาญเหลือเกินปกแม่มตายไปครับ10คิวแล้วฮะลิควิดหมดเรื่องหมดราวไปไวเปอร์ก็ไล่ตามอยู่ฮะนี่วิ่งเร็วแต่น่าจะตามไม่ทันแล้ว MC วิ่งก็มาขังทางลูบิกลูบิกบอกเราอีกแล้วโอ้โหโดนจังเลยแล้วโคสเซปเตอร์ให้อันตีโดนแรงขึ้นครับผมนั่นแหละมอบอีก1ตัว11 9มีคนแจ้งว่าฟนัตติกชนะแล้ว 2-0 มิดวันโหดจัดนั่นก็จะเป็น Empire ฟนัตติกนะครับต่อคู่นี้หัวหน้าน่าสนใจเหมือนกันนะคงจะสนุกอ่ะEmpire ฟนัตติกสนุกสนานแน่นอนนะคู่หน้าผมมั่นใจว่าน่าจะ3เกมดูจากฟอร์มแล้วน่าจะไล่กันมาแล้วตรงนี้ไก่เรเดียนตายครับโดน MC มากินไก่ครับไก่นาวีทีบมาทะลุไม้เลยโอ้โหไม่รอดนะ 2,009 ในนั้นอะไรครับเนี่ยแมนต้าของนากาครับของครบแล้วด้วยอยู่ในไก่ 2,000 กว่าส่วนโรชานตัวที่3ก็เป็นไวเปอร์เก็บชีทแล้วก็เออร์ซ่าถือเอคิปนะฮะพอยหรือโพลิงนะครับเข้ามาครอบเลยยังไงก๊อปเป็นสกิลหนึ่งของดูมาครับก๊อปเดโวมาเรียบร้อยชานเก็บทางของดูไปได้ครับวิลเลนเจอร์นี่ก็ไปโดนอันตีไวเปอร์นะหนีมาก่อนครับสกิลกินชีฟนะฮะไปกินตัวอะไรดีหาตรงนี้มีโอ้ซัมมอนเนอร์ได้ตัวดีเนี่ยบอกให้ขอหน่อยเงียบมันไม่ได้สกิลนี่ดีที่สุดจริงๆแม่ขนาดยังไงดีครับมากัน2คนนะมาตูมกับเจอร์เล็กซ์หาใครดี11ครับครึ่งชั่วโมงเป็นเกมที่เรื่อยๆมากนะตามหาใครดีด้านหลังนี่ดูมรอเลยยังไงดีโอ้โหลูบิกบอกเอ้ยปล่อยจังหวะนี้ปล่อยเรือมอบนอนด้านหลังนี่ก็มีหลับมาครับวอยเกือบตายครับต้องทำบล็อกหนีออกไปก่อนแล้วก็บลิงเข้าบ้านไปแล้วนะเต็มเป็นดิฟฟูโซ่เบรดครับดูจากของ11-12ครับวันนี้สั่งพิซซ่าได้นะมาแย่งสแต็กเขาอีกอ
เอาทุกอย่างเลยปล่อยเมาส์เลยอ่ะเรียกว่าพับไปเล่นเกมมือถือตอนนี้ยังคันดูบีเกมี่โดนตัวรัวแล้วครอบไหมยังไม่ครอบโดนแถมมาก่อนครับทำไงดีตีสู้มีปลาหอกด้วยครับโอ้โห4คนขนาดนี้นะแล้วด้านหลังครอบเลยอ้าวไลออนบลิงก็ติดด้วยโอ้โหแบบเพอร์เฟคไทมิ่งมากครับตายเลยครับมาตูมเป็นแบบลัคกี้ช็อตปะเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจให้ว่าจะขังไลออนด้วยด้านบิ๊กมาพอดีครับครอบปุ๊บติดเพิ่มอีก1ตัว1แถม1แล้วเนี่ยแล้วยังไงหลับใส่โคโลกี้มาครับนี้ดูตามอีก1ตัวครับ13 12นำแล้ววิงเกมมิ่งไปเล่นไปนะฮะทีมนี้ไม่เบาทีเดียวมาแล้วครับเมนต้าสไตล์ฮะสำหรับนาการ์โอซีก็กำลังจะมาแบทแท็บเมื่อจังหวะนี้นี่ครับซุปเปอร์ซอฟเบรดเฟลเลตบอยมาแล้วมี MC โดนไล่จับมียกมานาการ์ตูจริงมาด้วยครับพยายามจะยิงสู้แต่ไม่ไหวครับด้านหนึ่งฮะทางของวินเรนเจอร์เกิดไปไล่เก็บเจอแร็กได้สรุปตาย4ตัวเลยนะงานเข้าแล้วนะครับลิควิดแบบนี้นี่จะไม่เป็นผลดีนะแล้ววินเลนเจอร์กับนากายิ่งเลนยิ่งเก่งนะตอนนี้ดาเมจนี่มาเรื่อยๆแน่นอนเก็บทาวเวอร์ได้แล้วก็ไปแล้วครับทาวเวอร์เบรดไปแล้วตอนนี้นี่นำแล้ววินในเรื่องของโมเมนตัมในเกมนะมองความได้เปรียบอยู่แม้ว่ากราฟยังตามอยู่ก็ตามนะครับตามไม่มากเลยตอนนี้ได้สักประมาณ2วินไฟหรือไปได้โรชานตัวหน้าเพิ่มก็น่าจะดึงกราฟมาหาฝั่งวิงเกมมิ่งได้แล้วนะ OC แล้วครับมากันอันนี้ก็เป็นชีวากาศครับดูมโหเมื่อดอกคิมสันนะฮะไปยาเป็นชีวาเลยทางเลือกพีก็ยังไม่ยอมนะจะเอาให้ได้ครับตอนนี้เนี่ยมารอแล้วครับมาคอนโทรลเขาเห็นปะเนี่ยนี่ถ้าเกิดตีคลิปที่หนึ่งรู้เรื่องเลยเนี่ยบิงลงก่อนครับเกือบไปฮะเห็นแล้วแต่เขาทำอะไรไม่ได้แล้วคุโรคีโดนแท้อยู่มาตูมเข้ามา BKB จะมาโดนครอบโอ้โหน่ารักจริงๆเลยมากลับบ้านจังหวะนี้กับบอลครับตาย2ตัวที่ใกล้เคียงกับไฟที่แล้วเลยมาตูมไฟที่แล้วตายตรงนี้ฮะไฟเคยจะมานิดนึงแต่ที่คุ้นๆเหมือนเพิ่งจะตายไปแล้วไม่มีซื้อเกิดด้วยครับทั้ง2คนได้ลองปล่อยทาวเวอร์กลางอย่างแน่นอนอาจจะถึงขึ้นบ้านด้วยนะเพราะว่าเคลียร์ทาวเวอร์ได้เร็วอยู่แล้วงานแล้วครับแบบนี้กลัวเพื่อนกลับคนเดียวเลยไปด้วยว่างั้นด้านบนนี้ตามอยู่ครับยังไงล็อกมาอย่างเพราะว่าช็อตก่อนครับดิ้งออกหาอ่ะไม่เอาต่อแล้วพอแล้วจังหวะนี้แต่นาคาเดินกลับไปบอกวอสอยู่ไหนโปรเฟสอยู่ไหนมานี่มาตามจะตามถึงไปขนาดนั้นเลยตรงกลางเก็บทัพเวอร์ไปได้แล้วนะฮะ MC บอกไม่อยู่แล้วรอฟาร์มเอ็นเชนต์โอ้โหเอ็นชันของนี่แบบเริ่มจะเป็นดาวเมจแล้วนะเพิ่งเห็นเหมือนกันนะดาวก้อนแลนด์แล้วเป็นแสงด้วยอะไรเนี่ยไม่ออกเป็นแสงมาไม่เซฟเตอร์หรือส่วนทางนี้ครับเรนเจอร์มังกี้คิงบาร์แล้วอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนหรือเขาจะบัตเตอร์ฟลายหรือแบบจะตีจากโลกาอะไรไปนี่ไม่สนแล้วฮะติดแน่นอนโป
ูดาเมจนะด้านล่างทางโพเฟตนี่ก็เป็นแบ็คกิ้งบาร์แล้วนะคุณแม่บอกว่าอีกท่าจะออกเฮลเบิร์ตเออน่าสนนะไม่ใช่ไม่เฮลเบิร์ตมันเป็นหน้าลูกไก่ฟ้าอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เออ3,800เก็บตังค์อยู่ฮะดูมีมาแล้วครับชิวากาเดี๋ยวยังมีบังเลอร์อีกอันหนึ่งนะซึ่งเป็นยังดองเข็มอยู่กาวถึกฮะเกาะตอนนี้นี่บวกกับบัฟจากแอสซอของไวเปอร์เกาะจะ30กว่าแล้วฮะถือว่าหนาทีเดียวแต่ตรงนี้สโมกมาครอบไหมยังจะเออ2ตัวครับป่าวิ่ง 1,000 จังหวะนี้แล้วยังไงดีเป็นชั้นยิงจากข้างล่างครับค่อยๆไปค่อยๆไปพยายามยิงอยู่โอ้แต่เจ็บหนักมาตูไปดูมใส่ฟิงเกอร์เบสขอไปฟิงเกอร์เบสใส่ทางของเอนชานแล้วนี่ดูมใส่มิเลนเจอร์นะตายไหมเรียบร้อยครับเข้ามาจิ้มทีนึง17-15ยังเป็นอยู่นาคาทำไงดีไม่มีอะไรจะดีครับมันจะต้องมอมไหมนั่นแหละครับเดมตกแล้วตายจนได้ครับแล้วเจอสตาร์สองตัวจากเจอแรกยังไงฟิงเกอร์เบนไหมดูมเลยแล้วกันง่ายดีครับไปดูมใส่ฟิงเกอร์เบนขอไปฟิงเกอร์เบนใส่ทางของเอนชานแล้วนี่ดูมใส่มิเลนเจอร์นะตายไหมเรียบร้อยครับเข้ามาจิ้มทีเลย17-15ยังเป็นวิงที่ยังนำเป็นสกอร์คิวอยู่นะแต่ว่าลิควิดไฟเมื่อสักครู่นี้น่าจะตั้งหลักได้เลยทีเดียวการซื้อเกิดมาได้ขึ้นบ้านก่อนด้วยนะครับยกมายังไงดี2ไอ้ครับยกมาแล้วตายเลยตายไป3ตัวได้โดนสวนขึ้นเดียวแล้วเงือบได้นะเนี่ยนี่ถ้านาการตายนี่อ้าวกำลังจะบอกนาการตายนาการนี่ไปฆ่าดูมะตัวแทงแนวหน้าไปแล้วที่เหลือถึงกับเลยอยู่ๆก็ตายไม่รู้ตัวทาง BKB ครับไวเปอร์เราช้างเกิดแล้วนะครับตัวที่4อยู่นะเมื่อกี้ตายถอยทำนองนั้นไปแล้วครับเข้าโลชานแล้วน่าจะสบายๆนะตัวนี้แต่ทางนี้มาเหมือนกันเลยเขาสโมกมาครับยังไงครับไม่ทันแล้วเออซ่าเก็บไปแล้วชีสอยู่ที่เนเจอร์โพเฟตแล้วเจอแหลกยังไงยังไงบิ๊กเข้ามาครับล็อกคูลดาวน์ไม่โดนใครนะแล้วมาตัวมาบีเคบียังไงบิ๊กไปบิ๊กมาโอ้พักไม่ทันเลยฟาต้าก็มาเหมือนกันครับรูบิกบอกอีกแล้วโดนอีกแล้วแล้วเข้ามาครอบ2ตัวยังไงดีจิ้มก่อนเอนชาร์ไม่รู้จะตีใครดีครับอ่ะไม่ตีเลยได้ตีประมาณทีนึงครับแล้วรูบิกก็ตายไปนะไม่รู้จะหาจังหวะไหนตีครับแม่แล้วมีหลับจากนากามาแค่นี้กลับแล้วRadiant's top tower has fallen 18-17ครับรูบิกตายฮะแล้วล็อกมาฟาตาด้านหลังนี่ทางของเอนชันโดนดูมนะดูตรงไหนดีตรงนี้ครับไวเปอร์ตายไปแล้วเอ็นทันก็ตามอีกหนึ่งคนเช่นกันครับบอลมาช้าครับสเปาขวางไว้ก่อนเจอพาวเวอร์ช็อตทะลุไปยังไงยังตามต่อเพิร์กใส่2คนเลยครับตรงนี้กะว่าจะจับได้ไหมแต่ก็ไม่ได้หามุมไม่ได้ตรงนี้ตาเริ่มหม่วงเริ่มมุมขังแล้วตัวปลอมนะ98ครับ40นาทียังยืดเยื้ออยู่ในคู่นี้หายเลยอ่ะไวเปอร์
คิร์สเกมนานเกมนานทุกเกมเลยแม่นี่ต้องโดเนทแล้วขายของไทยอินเหลือเกินนำอยู่ 5,000 ครับตอนนี้ลิควิดใน XP 7,500 นี่จริงเหมือนว่าจะโดนกดดันช่วงกลางเกมมาที่แบบคิวตามอยู่อะตั้งแต่คิวตามครั้งแรกนะฮะที่13อะไรสักอย่างนั่นแหละเนี่ยที่แพ้ไฟต์ตรงเนี้ยดูเหมือนว่าวิงจะมาดีนะแต่พอตั้งหลักได้จากไฟต์หลังๆครับเริ่มกลับมาเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งนึงลิควิดไม่แน่นะเนี่ยฮอนากาก็ไม่ได้ดันอะไรมากมายครับมันยังติดฟาร์มอยู่อะหาจะหาจังหวะดันก็โดนฮีโร่อีกฝั่งของลิควิดไปโยกไปเคลียร์หมดไมโปรเพลเยอร์เล่นรูปไปออกเซปเตอร์กันมันไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนครับมันแค่อะไรนะปิดพาสซีฟใช่ไหมปิดพาสซีฟอย่างเดียวจะไม่ผิดนะครับแล้วก็คูดาวมันรีใหม่เรื่อยๆถ้าเกิดอยู่ในระยะมันไม่ได้มีดาเมจเยอะกว่าเมื่อก่อนมันเนี่ยดาเมจ20 35 50เมื่อก่อนตอนออกเซปเตอร์ดาเมจมันวิละ100นึงเลยนะฮะมันแรงมากถ้าจะไม่ผิดนะวิละ110อ่ะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะแล้วก็เนื้อไปอย่างคือใช่ไหมต้องยืนใกล้ระยะก็ยังไงก็ไม่รอดแน่นอนนะฮะคิดดูอะขนาดตะกี้เกาะเกือบ30กว่ายังตายเลยเอาอะไรกับไปออกเซปเตอร์แล้วไม่มีของแทงมีค่ารอการจังหวะนี้2ไอ้กูโดนอีกแล้ว2ไอ้ฮะตายไป7แล้วเนี่ยเลเฟเธอร์เลยดีกว่าวาร์ปมาครับ MC รออยู่2คนครับเห็นแล้วยังไงดีเป้าหมายอยู่ในระยะไปไหมยังนิ่งอยู่อันไหนยังเดินเข้ามายังอีกจังหวะนี้เอ้ยไม่กลับไม่เห็นนะฮะหาบอกออกมาก่อนครับนี่มารอแล้วก็เหมือนแผนรอบค่าอะไรสักอย่างนะดูจากจุดรอนากาไหมครับมาไม่ต้องนะครอบเลยครับเอ็นชาร์บอกอ้าวแล้วเราจะตียังไงอ่ะอ้าวตีไม่ได้อยู่ไกลเกินโอ้โหแล้วตีติดแบ๊ดด้วยไทม์ล็อกมาตายอยู่ดีครับก็ตุ้มไม่รู้มาทำอะไรทางนี้ก็กดหลับขวาไว้ก่อนเลย20-19 44 ไอ้กิ๊ดหมดแล้วด้วยครับของเออร์ซ่าอย่างชานยืนงงอยู่แล้วจะตียังไงเฮลเบิร์ตมาแล้วไม่เล่นแต่เล่นไม่ออกเซปเตอร์นี่ตีลำบากหน่อยนะฮะแล้วเราจะตียังไงทำไมไม่ครอบให้มันห่างๆหน่อยอะไรประมาณนั้นแบบไปโดนขอบๆก็ได้ทำตรงนี้ฮาร์ดครับโอ้โหเรือ 3,400 ฝึกไปมั้ยเนี่ยฝึกมากตอนนี้เป็นแทงค์โดยสมบูรณ์แล้วนี่คือกล่าวว่าข้าไม่ตายแน่นอนอันนี้เออร์ซ่าก็มาเป็นลิปโซเบลดนะอย่าลืมว่าที่พอซอเบมันไม่ใช่ออฟเอฟเฟคแล้วนะครับมันนั้นสแต็กพวกมาร์คออฟเมเนตพวกเดโซอะไรได้ทำให้มันออกได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ด้านนี้ครับพี่เลนเจอร์เป็นปลาที่ตัวร้อนครับโดนดูมันแดงเรียบร้อย MC ฮะทำไมเป็นคิวโคเฟตล่ะ KS คอนเฟิร์มนี่โอ้โหคิวจากเลนบนจากเลนบนมาคิวเลนล่างของสุดยอดมากตัวอยู่เลนบนด้วยนะแหมเจ๋งไปเจ๋งไปเลยโอ้เฮด20เท่าเจออันตีมาแย่งดูมกับแล้วอันนี้งงเลยฮะนะครับโคเฟตมาเป็นเฮกเนี่ยยืนรออยู่2ไอมีหรือมันดาเมจไปไหมไปดีไหม
ยางโอ้ยโดนเผาโอ้ยเจ็บเจ็บวิ่งไม่ได้เห็นแล้วครับนาคาตามหลังไปแต่ดูมุมนี้ดูอันตรายมากเลยไม่เห็นด้วยนะไล่ชีวากามาก่อนครับเฮกใส่อินฟินเอ้ยยังมีถีบมาโรบิดมารอช่วยครับอ้าววาร์ปกลับครับจังหวะนี้ยังไงมีถีบมาอ้าวทิ้งเพื่อนเลยเหรอเปิดหลับก่อนครับอันแน่เกือบไปเคจะเห็นได้ชัดเหลือ20แป๊บนี้ชาร์จมาเก็บดูมได้อีกครั้งหนึ่งแล้ววิ่งเข้ามาครอบปลาโอ้ยครอบเกือบจะครอบไม่โดนสตาร์ทมาอ้าวเดินไปรับพอดีครับแล้วมีทั้งแผนทั้งแซคเกิลช็อตโอ้โหยังไงดีด้านหลังเออร์ซ่าเก็บรูบิกไปครับแล้วกลุ่มคือมันไม่โดนใครนะนาคาโดนอันตีโดนจิ้มโดนทุกอย่างไกลได้โอ้โหเยอะมากโอ้เยอะไปตายเถอะระหว่างนี้ครับไวเปอร์ก็เช่นกันครับแลกกันไปเนี่ยแล้วซื้อเกือบมาครับนาคาไซเรนลานตรงนี้นี่อ้าวไลออนบลิงเข้ามารับดาเมจเฉยได้ล็อกติดครับประตูโอ้โหถ้าตีแทงดาเมจพิบแบบเบสดาเมจ170กว่าๆนะฮะตาย4ตัวเลยครับสำหรับทางฝั่งทีมลิควิดแล้วก็เก็บเจมคืนมาได้แบบนี้นี่ไม่ดีฮะไม่ดีวิงตาย2ตัวแล้วซื้อเกิดมา1ครับรูปเกมนี้18แล้วอะ มาครับขึ้นบ้านของวิงเกมมิ่งอันนี้ถึง1เลนได้เลยนะถ้าไม่ซื้อเกิดอาจจะยังไปต่อได้นะครับเขามีหลักมาแล้วครับไวเปอร์ยังต่อครับเออร์ซ่าซื้อเหมือนกันหลับไหมหลับไหมนั่นแหละฮะหลับนะไปแล้วแหมเหมือนจะสวยพอไปมาตาย4เลยครับแล้ววันนั้นวินเลนเจอร์นี่มาเป็นซิวเอทนะปิดพาสีฟใครอ่ะเออทราบป่ะเออน่าสนใจนะฮะนี่ก็มาอีกแล้วครับโรชานอีกแล้วตัวที่5แล้วฮะโรชานเจนี่นี่จะ6ตัวแล้วอ่ะโรชานจะครึ่งโหลแล้วโรชานบอกนะนักหนาจังเลยเนี่ยโดนรัวๆเลยยังไม่เกิดนะฮะในไก่เมื่อสักครู่นี้ช่วงจังหวะไฟเลนกลางเสียในไก่ที่มีออกคลับกับวอร์ดนะครับซึ่งเป็นของเจอแหลกทั้งคู่ออกคลับไลออนเซปเปอร์โอ้เกมยาวขนาดนั้นนี่หวังสูงเนื้อเนี่ยใช่ไหมมีไปอะไรได้อีกนั่นแหละมันเป็นอาการนิ่มเลยเซปเปอร์เมื่อกี้ก็ชาร์โดเบลดมาเช็คครอบมาโอ้โหมาทำไมจังหวะนี้ยังไงล่ะเข้ามาจะสตาร์ทโดนยกครับเอ็นชานเจ็บหนักมากบูบีก็เป็นพื้นไฟมาได้แล้วมีฟิงเกอร์ออฟเดสมาใส่ถังของเอ็นชานโอ้โหดูมเลยเลือดน้อยยังดูมนะตายอยู่แล้วล่ะคนนั้นแหละครับแน่นอนเนี่ยส่วนนาการเองเจ็บหนักมากตายไหมอีกจิ้มหนึ่ง BKB หมดก่อนครับเลยไม่ได้ตีฮะโอ้โหเหลือร้อยกว่าไม่งั้นได้ BKB นักกว่านี้อีกสักวินึงเนี่ยมาแล้วครับเก็บแจ็คพอตได้เลยได้ตัวเดียวครับเข้าโรชานก่อนทีนี้กลับทางฝั่งของทีมลิควิดนะกลายเป็นเกมที่เยือกซะงั้นนะนี่คือคู่ที่5ของวันนี้นะครับลิควิดหลังจากที่ชนะเมเนสกี้มา 2-0
แบบมีกาวนิดนึงนะฮะไม่ถ้าโอ้โหวาร์ปเต็มพื้นเลยนะดูเป็นแบทเนทนะครับมีอะไรอีกเนี่ยเอกิสอยู่ที่ไวเปอร์ชีสเออร์ซ่านะครับแล้วอันเซปเตอร์ใช่ฉีดเป็นหมู่คณะเป็น LE นะครับคูลดาวน์เร็วด้วยดิฟูซอลดิฟูซอลใครเอ่ยบั๊กหรือเปล่ามันไม่ขึ้นชื่อใครเลยนะนี่เปล่าอันนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นของเออร์ซ่าครับอยู่ชื่อก็ไม่ขึ้นก็งงว่าของใครหรือไอเทมมันหลอนไปเฉยสมมติมา3คนครับไวเปอร์ตรงนี้ไม่มีอะไรโคตรใหญ่เลยเติมแบบเร่งด่วนนะขี้เกียจกลับบ้านโอ้โหเอางี้เลยรออยู่ครับเหมือนเดิมผืนไฟมาจ้าเอ๋ตบโดนเฮกมายังไงดีสตันไปก่อนครับแล้วเป็นก็อัปเดตทางรูบิกแต่ว่ามีพื้นไฟอยู่ครับ2ไอเนี่ยพยายามหนีด้านหลังวอยก็ไปโดนไล่จับนั่นโนไวเปอร์เก็บไปรูบิกรอดมั้ยเนี่ยโอ้โหมาขนาดนี้มอบเถอะนะเชื่อเถอะตายคู่ครับเล่นตำแหน่งเดิมๆไม่ได้แล้วนะคือพยายามจะมาแกล้งตรงนี้หลายรอบมากก็เริ่มจับทางคันบวกกับมันฆ่าไม่ตายนี่ถ้ามีเป็นเอนชาร์ตมาเนี่ยน่าจะเก็บคิวได้โดยไม่ยากแต่มันไม่ใช่เอนชาร์ตเนี่ยเป็นรูบิกและครีมนี่ก็ไหลเข้าบาแลกแล้วนะอุ้ยในกรรมการก่อนไหมดูสมองมาครับไลออน5โมงแล้วเหรอตอนนี้ถึงห้องการตลาดพรุ่งนี้ซีเคนอีโฮมนี่โหน่าดูมากพรุ่งนี้ก็น่าจะเจอของตั้งแต่คู่2มันต้นไปคู่3ขออภัยคู่4โมงซึ่งน่าจะเป็นนัดชิงสายล่างกลุ่ม A ก็คือผู้แพ้คู่นี้เจอผู้ชนะคู่มาเนสกี้กับคอมเพซิตี้นะฮะด้านล่างนี้เออร์ซ่าครับโอ้โหไปแล้วฮะวิ่งเร็วครับโดนสเปามายังไงเฮกด้วยครับแต่มีวินลันอยู่ไม่น่ารอดแบบนี้แชคเกิลติดเหรอมาโซโล่คิวเออร์ซ่าเลยนะแล้ววาร์ปกลับไปฟาร์มต่อครับผมว่าถ้าเกมยืดเยอะกว่านี้นี่ต้องดีวายแล้วฮะ MC มาเป็นมังกี้คิงบาร์นะครับมีอะไรเนี่ยเจอแหลกนิ่งเซปเตอร์ไหมท้าของฟาลองท้าฟาต้าอ้าวเป็นบูทวาร์ปนะครับแล้วก็แมกเนตของใครเองนั่นเป็นเออร์ซ่านะชื่อไม่ขึ้นบั๊กนะครับชื่อไม่ขึ้นตรงแต่ชื่อยาวสุดเลยมั้งยาวไปแล้วก็เลยทะลุไปเลยฮะสีดำไปเลยนี่เซปเตอร์แล้วนะครับสำหรับทางของเอนชานเท็ดยังไงเฮลเบิร์ตมายืนนิ่งอยู่กว่าจะมีเคบีอ่ะยังพยายามตีอยู่ครับยังไงดีฮะโดนเฮกครับตามสเปามีฮิลอยู่วอยมาเอ้ยยังโอ้โหดีฮะว่าตั้งสติทันตามหาไม่เจอล็อกกูดาวมาครอบได้2ตัวแทนครับไม่รู้จะตีใครเจอจิ้มมาอย่างแรงเลยกลับอัพเมเจอร์มาด้วยเจอแลก3ทีครับหลับเลยฮะแล้วฟิงเกอร์เบสใส่เอนชาร์ตไม่ตายด้วยพร้อมแจกเต็มครับตรงนี้มาเป็นชุดเลย26เท่าจะเอาให้ได้นะครับอาเคนรูนครับสำหรับทางนากาไซเรนลิงเคนวีเลนเจอร์ลิงเคนก็มาแล้วยังไงมีเพลงขึ้นสักตรงนึงแหละไม่มีอะไรเพลงขึ้นเฉยยังไม่ได้ฆ่ากันเลยอ
กินมูลชาร์ดครับโอ้โหตังค์ 8,000 นี่ถ้าเกิดซื้อเซปเตอร์หรือให้เพื่อนได้นี่ซื้อได้2เล่มเลยนะฮะซื้อให้วอยกับรูบิกยังได้เลยแม่ถ้าตังค์จะแบบท่วมขนาดนี้มีตีอ้าวตีรูนทิ้งด้วยไม่ให้เก็บแล้วก็ไม่เก็บด้วยนะฮะรูนโม่งดียังไงรูนโม่งนี่อาร์เคนรูนใช่ไหมมันจะลดมานาที่ใช้อะลดมานาที่ใช้ของสกิลแล้วก็ลดคูลดาวน์ลงจำไม่ได้แล้วลดเท่าไหร่ช่วงระยะเวลาหนึ่งโอ้เป็นวาร์ป2ครับนาการไซเรนนะอีอีวะเนี่ยบูทออฟอีไปในจังหวะนี้จะวาร์ปลงใครก็ได้ทีนี้ก็ขยับขยายออกมากันหน้าบ้านครับออกนอกบ้านมาไปถึงหน้าโรงทานก่อนพันพูดหน้าบ้านพูดผิดไปมีกิมเมอร์เคฟด้วยนะเดินมาเช็คกลับมาเจอใครครับจะชั่วโมงนึงแน่นอนในเกมนี้1ชั่วโมงแน่นอนลูบิกเดินมาเก็บรูนน่ะยังไม่มีอะไรครับเดินมาเอาลูบิกไปล่อเป้าก่อนนะครับน่ารักจริงๆเลย30กับ40ใช่ไหมลดมานาที่ใช้ 30% แล้วคูลดาวน์40นะคือเกมนี้แทบไม่ขึ้นบ้านเลยอ่ะเกมนี้มีจังหวะขึ้นบ้าน2ครั้งเองหลังจากที่วินไฟตรงกลางแล้วคุโรคิขึ้นมาตายตรงนี้กับตอนที่ได้ครึ่งเลนนะฮะปากซึ่งไปออนตายไปครับแล้วเออร์ซ่าพยายามตีอยู่ยังไงมันอยู่ใกล้ตีไม่เข้าโอ้โหกินชีสมาถึกมากยังไล่ตบอยู่รวมสถานของนาการครับและมีสปราวด้วยเอ็นชันยังไล่จิ้มยังไล่จิ้มอยู่จังหวะนี้ยังไงช็อตไปช็อตมาโอ้สนุกมากครับตายไป2ตัวครับวิงไม่มีซื้อเกิดทั้งคู่เลยเอ็นชันไม่น่ารอดนาการตามอีก1คนอ้าว2นาทีอ้าวอยู่ๆก็ตายหมดเฮ้ยจริงเหรอล็อกคูลดาวไว้แล้วถามบอกหนีมาก่อนครับตามหาตามอยู่ยังไงมันนืดสโลมากจังหวะนี้วาร์ปบักครับท่านแน่เจอพอดีด้วยเฮกไหมเอ้ยยังเฮกก่อนเต็มแบบนี้ครับบลิงเข้ามาไล่จีมต่อตายโมทีมฮะวิงเกมมิ่งเอาแล้วเป็นไปได้ครับท่านผู้ชมฮะหัวซิเกิดมาครับลากาไซเรนแม้ไม่ถึงหมื่นเลยเกมนี้ฮะเน็ตเวิร์ดเอ็กพีนี่15,000ไปแล้วนะโอ้โหสตานิกครับไวเปอร์เอกิสนี่หายไปแล้วนะนี่ครับให้เคลียร์มาเก็บเจมกับมังกรไม่เน็ตสตานิกก็มาเอาแล้วยังไงตรงนี้โอ้ยโดนตีโอ้ยเจ็บนะยังขึ้นไม่ได้หรือเปล่านี่ดาเมจ276นะครับไม่นับรวมว่าสกิล2มันบวกดาเมจเพิ่มไปกว่าเดิมอีกนะฮะบวกเรื่อยๆซึ่งมันจะมีแคปของมันอยู่ว่าบวกเท่าไหร่เนี่ยตามอัตราสกิลนะครับคือยิ่งเล่นน้อยยิ่งตีแรงนะแล้ววอยเป็นอาการนิ่มมาครับคูลดาวน้อยลงระยะนานขึ้นแล้วตรงนี้มาไล่จับรูบิกโดนอีกอันแน่โกสเซปเตอร์มาอีอีนะ BKB อ้าวตายอยู่ดีแม่รูบิกยืนยิ้มได้เฮ้ยรอดแน่นอนอ้าวไปด้วยกันเลยตัวทันเกิดพอดีนะครับตัวที่6แล้วฮะ6ตัวแล้วเกมนี้ชั่วโมงนึงนะถึงชั่วโมงผ่านไปความประมาทเป็นสิ่งไม่ดีนะครับไม่กลับใช่ไหม2ไอ้นี่สุดยอดจริงๆเลยแล้วชวากาดมาไล่ครับไม่มีอะไรฮะไอ้คิดอยู่ที่เออร์ซ่าชีสไวเปอร์มั้ยอ่ะอยู่ไหนอ่ะไลออนครับอยู่ที่ไลออนนะนี่ยัง
มูลฉากของ Mind Control ใช่ไหม Nature Prophetจะได้เซตเลมาเป็นสตันใหญ่ครับสำหรับทางฝั่งซ้ายที่ผมไม่ค่อยได้พูดดิคอแห้งนะเจ็บคอเกมมันไปประมาณยืดเยื้อก็อย่างนั้นโอ้โห62นาทีแล้วครับได้เกมมันคงดำเนินต่อไปฮะนี่จริงๆไปกินข้าวยังกลับมาทันเลยนะหลายๆคนแล้วมาเป็นรีเฟรชเชอร์ครับนะครับตอนนี้เอาแล้วครับเริ่มเข้าสู่ช่องที่7แล้วกำลังจะเป็น12สล็อตนาการท่านผู้ชมต้องไมโครของให้ดีแล้วนี้ต้องแบบแยกประสาทขั้นสุดยอดเดี๋ยวเปลี่ยนไปนู่นเปลี่ยนไปนี่เลยเดี๋ยวมันคับตัวปอมอีกเนี่ยโอ้โหเยอะเหลือเกินวาร์ปมาครับลงที่คลิปกันหมดเลยนะ3คนรถด่วนจังหวะนี้ยังไงรูบิกเข้าไปก่อนไหมโดนก่อนคนแรกเลยทีมนี้มาก่อนยกแล้วเจอทีมกลับเข้าไปครอบ2ตัวครับด้านหลังจังหวะนี้ยังไงดียิงใส่ฟาต้าอยู่ล็อกใส่ต้นไม้ดาเมจเยอะมากตายไป1ตัวครับรูบิกแล้วยืนตีสู้สตันิกอึดตึ๊บ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 จังหวะนี้โอ้โหยืนได้นานมากครับก่อนที่จะตายไปแล้วมีหลับมาวิลเลนเจอร์ยังไงจะให้เพื่อนดีนายดีนายไหมอ้าวดีนายพลาดปะกลับบ้านจังหวะนี้แยกลากมาโอ้โหเจอดักล้อมหน้าล้อมหลังแล้วจะเฮ้ยตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่ด้านหลังโอ้โหเล่นซะเยอะเลยแม่ตัวปลอมที่เล่นยังกับตัวจริงอ่ะโดนเทคมาครับยังพยายามไล่ตีอยู่ซื้อเกิดมา2คนครับทางฝั่งของวิมลิควิดก็ซื้อเหมือนกันแต่นาคาไม่ไหวแล้ว2คนตายไอตัวปอมเมื่อกี้นี่เล่นแบบจริงจังมากอ่ะแบบโอ้โหโอ้โหจะเล่นเป็น PL เลยขนาดนั้นคลิปนี้ก็ไปตีบ้านอยู่นะฮะ2นาทีครับนาคาไม่มีเกินชาร์ลเบรดมาจงเจมมี่ไหมอยู่ที่ไลออนครับจะหามุมล็อกอยู่ยิงอีก2นาทีปลาหอกมาได้มุมไหมเนี่ยไม่มีมุมยิงเลยครับแล้วเข้ามาตกเอ็นช้ายังไงจะครอบ2ตัวสวยงามอยู่น่าจะยื้อได้อยู่ครับมาตูมเสียเอกิสแน่นอนแล้วลูบิก๊อปอันตีมายิงใส่ทางของดูมะพยายามยื้ออยู่เอ็นช้ายไหวไหมเจอฟิกออฟเดสจากคาของไลออนครับเป็นเรนเจอร์2นาที1คนครับไม่น่าไหวแล้วฮะทีจีครับ10ลิควิดนำไปก่อนในเกมแรกมันเกือบแย่ครับเกมนี้ทิ้งของนะอันแน่ปวดนะเนี่ย โอ้โหนี่คือผลในเกมแรก1ชั่วโมง5นาทีพอดีเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาดูกันต่อในเกมที่2ครับ